สวัสดีครับผมหมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับอยู่ที่วังหลังนะครับผมอยู่ฝั่งศิริราชด้านล้วนเป็นท่าน้ำนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์มันมีที่นี่เขามีชีสคล้ายๆชีสบอลนะครับเป็นขนมไข่เต่าไส้ชีสนะครับอยู่ข้างในสุดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูครับสูตรอาหารวังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาด้านในครับมันไส้ชีสนะฮะเท่าไหร่ครับ59เอา49แล้วลูกเล็กนี่อะไรครับไม่มีชีสค่ะอ๋อแบบใส่ชีสถุงไม่ต้องเดี๋ยวผมกินเลยอ่ะเดี๋ยวรออันนี้ก่อนรอแล้วต้องทอดเนาะไม่เป็นไรผมไม่รีบไข่เต่าไส้ชีสยืดนะฮะไข่เต่าธรรมดา30ครับไส้ชีสยืด49เป็นมันม่วงเหรอครับก็เดินเข้ามาในสุดนะครับก็จะมีเนี่ยฮะมันม่วงนี่นะครับไข่เต่าชีสยืดเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ร้อนนะครับต้องระวังร้อนมากร้อนมากแล้วมากอุ้ยยืดออกมาแล้วครับเพราะว่าร้อนมากเลยจับไม่ได้แน่ๆขอกันอีกทีครับเยิ้มคือเมื่อกี้กัดไม่โดนนะยืดมาครับเป็นมันนะครับคล้ายๆกับขนมไข่นกกระทาที่ทอดกันแต่ว่าใส่ไส้ชีสข้างในครับร้อนๆต้องกินร้อนๆฟินๆอันนี้ลองลูกเหลืองมั่งครับอันนี้ดูจะร้อนน้อยกว่าโอ้โหยืดติดหนวดเลยครับเมื่อกี้พอมันร้อนต้องรีบวางพอปุ๊บอ่ะร้อนมากเลยกินในนี้ต้องมีกระดาษทิชชู่นะครับเยิ้มอย่างเงี้ยมาครับโอ้ร้อนความร้อนนี่มันละลายออกมาถ้าคนไม่กินร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยจะเจียบแบบเพราะว่าเมื่อนั้นพี่ก็จะไม่ยืดนี่ผมใช้ยอมเสียสละนิ้วร้อนนะฉีกออกมาเป็นสองส่วนจะเห็นว่าชีสมันยืดออกมายาวอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับอร่อยอันนี้จะต่างเกือบพวกชีสบอลเพราะว่าชีสบอลเขาจะเป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่ชีสอย่างนี้คือชีสบอลนะฮะจะเป็นแป้งเศษขนมปังนะฮะ
ทอดกรอบแล้วก็มาคลุกแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในอันนี้ผมซื้อมาจากร้านอื่นส่วนนี้ก็คือไข่เต่าไข่ชีสครับคนละแบบกันโอ้ชีสระเบิดออกมาครับร้อนนี่ครับชีสระเบิดออกมาทะลักทลายครับร้อนมากพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับไข่เต่าไข่ชีสครับผมที่วังหลังครับวังหลังฟู้ดเซ็นเตอร์